ก3ฉบับแล้วก็แก้ไขไปหลายฉบับรวมแล้วประมาณ6ฉบับฉบับแรกคือตามกฎหมายป่าไม้เมื่อ78ปี2584ถือว่าต้นไม้เป็นทรัพย์ต้นไม้มีค่าที่สุดที่สุดต้นไม้ทุกต้นเป็นของหลวงเป็นของแผ่นดินเป็นของหลวงเป็นของแผ่นดินเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยถือว่าโฉนดที่ดินยังไม่ชัดโฉนดที่ดินยังสับสนยังไม่ชัดบัดนี้เขาก็แก้แล้วเขาก็แก้แล้วกฎหมายมาตรา7บอกสักและยางเป็นไม้สงวนประเภทกอจะทำไม้ต้องขออนุญาตฉะนั้นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามประเภทที่กำหนดนั้นจะอยู่ในป่าอยู่ในที่ใดก็ตามเป็นของหลวงของหลวงของหลวงบัดนี้มีการแก้ไขกฎหมายแล้วแก้ไขกฎหมายว่าไงให้ต้นไม้มีอยู่2มีอยู่2ที่ที่แรกไม้ที่อยู่ในป่าเป็นไม้ป่าที่ที่2ไม้ที่อยู่ในบ้านเป็นไม้บ้านไม้ที่อยู่ในบ้านเราเป็นของเราเป็นของเราไม้ป่าเป็นของป่าไม้บ้านเป็นของบ้านจบมั้ยไม้บ้านหมายถึงไม้ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองของเราโฉนดโฉนดทั้งหลายโฉนดพุทธเกี่ยวอะไรทั้งหลายนท3กสก1สอสก2อะไรทั้งหลายเป็นของเราเป็นของเราไม้ป่าที่อยู่ในป่าเป็นของป่าไม้บ้านที่อยู่ในเอกสารสิทธิ์เป็นของเราและไม้ที่ได้กรรมสิทธิ์ครอบครองเช่นเขาให้สิทธิ์ครอบครองอย่างเช่นของป่าไม้ของนิคมก็เป็นของเราเป็นของเราท่านประกอบเดียวว่ากันก็เป็นของเราฉะนั้นถูกนะครับง่ายมากส่วนกฎหมายปี35 2535สมัยรัฐบาลอนันต์ปัญญารชุนแล้วว่าโดยพรบสวนป่าเขาบอกว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ขึ้นทะเบียนสวนป่าสวนป่าเพื่อจัดการไม้เก่าไม้ใหม่ไม้เก่าไม้ที่ขึ้นอยู่แล้วไม้ใหม่ไม้ที่ปลูกสวนเพื่อจัดการเนื้อจัดการไม้จัดได้ขายได้แปรรูปได้ขนส่งได้ตัวที่สองง่ายมากแล้วพรบสวนป่าปี58ก็เพิ่มเอกสารติดหลายอย่างเข้าไปกสช.ก็พยายามแก้ไขเพื่อที่จะให้เห็นว่าทำง่ายทำง่ายสุดยอดไหมฮะแล้วว่าด้วยกฎหมายกติกาของโลกว่าเรื่องไซเตสไซเตสเขาห้ามพยุงไซเตสเป็นองค์กรที่ควบคุมไม้เพื่อการค้าก็คือ EU ก็คือ EU อันนี้ก็เป็นกติกาของเขามีการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม58 5758ที่กรุงเทพก็ถือว่าไม้เป็นไม้พยุงเป็นไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์กำลังจะเกิดในประเทศไทยนะฮะประชุมในประเทศไทยก็ไม้ที่สูญพันธุ์ก็จะทำไม่ได้จะส่งออกไม่ได้ห้ามอะไรห้ามประเทศส่งออกห้ามประเทศผ่านห้ามประเทศนำเข้าแล้วจะต้องมีกฎหมายรองรับอีกหลายฉบับนี่คือเรื่องของพยุงบัดนี้เราก็มีคณะกรรมการไซเตสกรรมการประกาศให้ไม้พยุงเป็นไม้ถูกกฎหมายบอกที่มาบอกสถานที่เพื่อให้ไซเตสให้ EU รู้ว่าไม่ใช่มาจากป่านี่คือหลักการสำคัญนะนี่คือหลักการสำคัญกฎหมายแก้แล้วง่ายมากมติครม. 3ครั้งสุดยอดมากให้ไม้เป็นแล้วกฎหมายตัวหนึ่งเมื่อวันที่2พฤษภานี่หยุดไม่พูดไม่ได้เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกให้ต้นไม้เป็นทรัพย์ให้ต้นไม้เป็นทรัพย์เป็นหลักประกันทรัพย์บอกว่ามี1 2 3 4แล้วก็5อื่นๆมติครม.ให้อื่นๆเป็นไม้ให้อื่นๆเนี่ยเป็นไม้เป็นทรัพย์อื่นๆได้ฉะนั้นเมื่อไหร่สามารถเป็นหลักประกันทางธุรกิจนะครับทางธุรกิจวันนี้ก็ค้ำประกันเงินกู้ค้ำประกันเงินกู้ต่อไปก็จะก้าวไปถึงมากมายจะซื้อจัดจ้างประมูลงานจดหุ้นจดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนค้ำประกันผู้ต้องหาเพราะมันเป็นทรัพย์เหมือนกันสุดยอดมากกฎหมายฉบับนี้สุดยอดมากแต่ก็จะค่อยๆต่อยอดไปค่อยต่อยอดไปหากมีการลงทะเบียนรายละเอียดก็ไม่ยากก็เดี๋ยวก็จะมีระเบียบมีเอกสารอะไรประกาศขึ้นมาเพียงแต่วันนี้ปลูกเถอะครับทุกอย่างเปิดหมดกฎหมายป่าไม้แก้แล้วกฎหมายสวนป่าทำฉบับที่2แล้วแล้วก็กฎหมายไซเตสก็กำลังแก้ไขให้ง่ายแล้วแล้วหลักประกันก็เกิดแล้วอยู่ที่เรา
ปลูกกันหรือยังเท่านั้น